โรบอทแนะนำแผนการเรียนวิทย์คณิตมัธยมปลายสวัสดีครับพี่โรบอทจะขอพาน้องๆมัธยมต้นมาทำความรู้จักกับแผนการเรียนวิทย์คณิตของมัธยมปลายนะครับเป็นที่รู้กันว่าแผนการเรียนนี้เรียนค่อนข้างหนักทั้งเนื้อหาที่เยอะและการสอบที่เข้มข้นวิชาวิทยาศาสตร์ที่เคยเรียนตอนมัธยมต้นจะถูกแยกออกมาเป็น3วิชาในตอนเรียนมัธยมปลายคือ 1. วิชาชีววิทยาศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต 2. วิชาฟิสิกส์ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของสสาร 3. วิชาเคมีศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างคุณสมบัติและปฏิกิริยาของสสารส่วนวิชาคณิตศาสตร์มีเพิ่มดีกรีความเข้มข้นของเนื้อหามากขึ้นวิชาคณิตศาสตร์จะมีทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติมส่วนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมศึกษาและวิชาอื่นๆยังคงเรียนอยู่แต่สัดส่วนไม่มากนะนอกจากนั้นพี่โรบอทจะมาแนะนำน้องๆที่เรียนแผนวิทย์คณิตนะครับว่าถ้าอยากมีอาชีพอะไรควรเรียนคณะอะไรครับอยากเป็นคุณหมอให้เรียนคณะแพทยศาสตร์อยากเป็นนักโภชนาการให้เรียนคณะสหเวชศาสตร์อยากเป็นสถาปนิกให้เรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์นักธรณีวิทยานักดาราศาสตร์ให้เรียนคณะวิทยาศาสตร์อยากเป็นนักบินพาณิชย์นักบินอวกาศวิศวกรโยธาวิศวกรคอมพิวเตอร์ให้เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์และถ้าอยากเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ก็ให้เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์เช่นกันครับผมแผนการเรียนวิทย์คณิตนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นแผนที่ยากแต่หากเป็นสิ่งที่รักพี่โรบอทเชื่อว่าน้องๆทุกคนพร้อมที่จะตั้งใจและพยายามนะครับหากน้องๆคนไหนที่ยังไม่แน่ใจว่าตนเองต้องการเรียนคณะอะไรให้ศึกษาหาข้อมูลและปรึกษาผู้รู้ในด้านนี้เช่นอาจารย์แนะแนวนะครับพี่โรบอทหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับน้องๆ นะครับสวัสดีครับ